วัสดีครับ FC และพี่น้องทุกท่านครับวันนี้อยู่กับการติดตั้งนะครับแหลกหลังคาภายใต้แบรนด์ Carry Boy นะครับตัวนี้เป็นแหลกหลังคาใส่ใน Everest นะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูโฉมรถอีกทีนึงนะฮะ Everest ใส่ Carry Boy นะครับเป็นถาดหลังคานะครับพร้อมคานพร้อมขาจับแหลกแบบนี้นะครับขาจับแหลกนี่เป็นค่าย Carry Boy นะครับโดยปกติตัวขาจับอาจจะแยกได้นะครับเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับแล้วก็ตัวคานกับตัวถาดจะมายี่ห้อเดียวกันนะครับเป็น Carry Boy แต่สำหรับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นเซ็ต Carry Boy ทั้งเซ็ตเลยนะครับ 50N นะครับตัวนี้เป็น CB นะครับ716นะฮะตัวนี้จะมีกุญแจล็อกได้ด้วยนะฮะตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่ใส่กุญแจนี้ฮะเห็นไหมฮะกุญแจจะมี2ดอกนะครับบิดล็อกสามารถคลายล็อกเพื่อจะถอดฝาออกมาเพื่อจะขันน็อตได้เลยนะครับโอเคอุปกรณ์3ส่วนขาคานและกระถาดนะครับขนาด 1.6 เมตรนะครับขนาด 1.6 เมตรเป็นสีดำนะครับหัวนี่เป็นหัวพลาสติกนะฮะสีดำเหมือนกันนะครับเป็นอลูมิเนียมดำนะฮะติดตั้งใน Everest โฉมนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ฮะ Everest โฉมนี้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาแหลกหลังคานะครับติดตั้งสัมภาระนะครับบรรจุสัมภาระเอาไว้ด้านบนแบบนี้ขนาด 1.6 เมตรตัวนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นรุ่นราวโค้งที่เรียกว่ารุ่น 550N เวลาวิ่งลมปะทะจะเสียงดังน้อยมากนะครับตัวนี้รับน้ำหนักได้ถึงประมาณ200โลนะครับสำหรับ 1.6 เมตรนะครับมี3ไซส์นะครับไซส์1เมตรไซส์ 1.2 เมตรและ1.6 เมตรแบบนี้สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวถาดสัมภาระนะครับภายใต้แบรนด์ Carry Boy นะครับงานติดตั้งตรงรุ่นแบบนี้นะฮะสอบถามเพิ่มเติมนะครับในช่องทางFacebook Fanpage แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหา Inbox สอบถามได้เลยสำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ